10นาทีนะฮะท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรตินะครับพูดแล้วผมก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาครับที่บอกใจชื้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นครับที่ได้กรุณาพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับปี50ผมอยู่จากเส้นทางการดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญในฐานะประชาชนมาหลายปีท่านประธานครับเหตุการณ์พฤษภาธมินก็อยู่ในวงจรนั้นด้วยครับจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านประธานครับย้อนความกลับนิดเดียวท่านประธานครับ 2-3 ปีก่อนผมไปเมืองบุตาจาย่าที่มาเลเซียครับไปชมเมืองเขาไปดูประเทศมาเลเซียเห็นแล้วก็ตื่นเต้นท่านประธานครับที่ตื่นเต้นเพราะว่าโอ้เดี๋ยวนี้มาเลเซียเจริญกว่าเราเยอะพอเราไปค้นในข้อมูลต่างๆเราก็เห็นทันทีท่านประธานครับว่ามาเลเซียที่เจริญได้ก็เพราะว่าดร.มหาเทมมูฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียครับท่านประธานครับหลังจากที่อังกฤษปลดปล่อยมาเลเซียปี2500ท่านประธานครับบริหารราชการแผ่นดินมาต่อเนื่อง22ปีมีนายกรัฐมนตรีแค่5คนท่านประธานครับสมัยก่อนเราเรียกว่าเสือเหลืองมาเลเซียเนี่ยแหละครับวันนี้ท่านประธานครับเขาเขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเมืองแห่งชาติมาเลเซีย2020ท่านประธานครับเราก็ตามหลังเขาอยู่ต่อไปครับสมัยก่อนนี่เขาตามเรานะไม่ว่าจะด้านใดก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านประธานครับมีหลักประกันยืนยันได้จากการสำรวจการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกกันว่าอาเซียนครับเรื่องต่อมาท่านประธานครับผมจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องอดีตเป็นหลักท่านประธานครับไม่ใช่คนที่จะไปจมปลักกับอดีตนะครับแต่ผมจะนำอดีตมาเป็นสติทำปัจจุบันให้เกิดสุขครับและวางทางแห่งอนาคตที่สดใสให้กับประเทศไทยและคนไทยทุกคนท่านประธานครับเมื่อมีอดีตแน่นอนครับมันต้องมีอนาคตเพราะฐานของอดีตนำไปสู่การแก้ไขครับหลายท่านมีบ้านท่านก็อยากจะแก้ไขปรับปรุงบ้านของท่านครับเพราะอยู่แล้วถ้าเกิดมันมีกับระเบิดมากมายเดินเข้าไปเดี๋ยวจะต้องคอยกู้ระเบิดแทนที่จะทำมาหากินกันวันๆไม่ต้องทำอะไรท่านประธานครับมันก็ลักษณะคล้ายกับรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นถ้าเราออกแบบบ้านที่ดีเข้าไปแล้วคนในบ้านอยู่มีความสุขผมก็เชื่อว่าเศรษฐกิจปากท้องบ้านเมืองมันก็เดินหน้าได้ครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมย้อนความกลับไปไกลหน่อยครับก่อนพฤษภาธมินปี35ท่านประธานครับก็มีเหตุการณ์ดังที่ทราบความกันแล้วหลังจากนั้นก็มีการพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยยึดหลักประชาชนท่านประธานครับฉบับปี40เนี่ยที่เราพูดกันว่าเป็นฉบับของประชาชนถ้าท่านจำได้นะถ้าฝ่ายค้านท่านจำได้เนี่ยตอนนั้นมีการแก้ไขมาตรา211เหมือนกันครับท่านประธานครับ211เขียนยังไงครับก็เขียนเหมือนกับ291วันนี้แหละครับท่านประธานครับท่านจะตื่นเต้นอะไรเพียงแต่ว่าลักษณะเป้าหมายการเดินทางเหมือนกันครับแต่ระหว่างเดินเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายการแก้ไขเพื่อประชาชนเหมือนกันครับที่ผมอ้างมาตรา211ในยุคนั้นคืออะไรครับก็คือการตั้งสสรให้จังหวัดเลือกกันมาครับจะมี50คน100คนท่านเลือกไปครับแต่สุดท้ายปลายทางสสรทั้งหลายก็ไปเลือกมาแล้วก็ช่วยกันร่างจนกระทั่งเป็นฉบับประชาชนครับปี40หลังจากประกาศใช้ขออภัยนะครับที่เอ่ยนามท่านก็พนักท่านในชวนหลีกภัยเนี่ยนะครับท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศปี40ก็ว่ากันไปจะเกิดต้มยำกุ้งคลายสิทธิ์หรือวิกฤตการณ์ในประเทศไทยทางด้านของธุรกิจการเงินต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นท่านพลเอกชวลิตยงใจยุทธมารัฐบาลท่านชวน2ครับต่อเนื่องมาปี44รัฐบาลท่านพันตำรวจโททักษิณชินวัตรไทยรักไทยครับก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ40ท่านประธานครับแล้วก็ทำกันมาต่อเนื่องยาวนานครับสุดท้ายปลายทางผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแต่ที่แน่ๆครับรถถังวิ่งออกมา19กันยา49ครับตอนนั้นผมเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ ITV ท่านประธานครับก็บุกขึ้นไปกองบรรณาธิการครับยังมีภาพปรากฏเลยท่านประธานครับเราไม่รู้หรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราที่แน่ๆเรารู้สึกว่าเอาล่ะเผด็จการมาอีกแล้วหลังจากพฤษภา35ตั้งแต่18พฤษภา19พฤษภาเหตุการณ์แบบนั้นกลับย้อนกลับคืนมาท่านประธานครับที่ผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับ50ในยะสำคัญอย่างนี้ท่านประธานครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับ50พูดกันมาตั้งแต่เช้าครับมาจากเผด็จการอันนี้นี่แปลเป็นคำอื่นไม่ได้เลยครับก็คือมาจากการยึดอำนาจครับไม่ได้มาจากรากฐานของประชาชนเหมือนฉบับ40อย่างแน่นอนครับแม้ท่านจะอ้างว่ามีการร่างรัฐธรรมนูญมีการตั้งสสรจะมาจากไหนอย่างไรคัดมาจาก 2,002 แล้วเหลือเพียงแค่ไม่กี่ร้อยคนสุดท้ายปลายทางและทำประชามติท่านประธานครับผมจำแม่นเลยนะครับตอนที่ทำประชามติเนี่ยนะฮะท่านก็พูดกันบ่อยครับว่ารับไปก่อนสุดท้ายปลายทางแล้วรับไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเดี๋ยวค่อยแก้กัน
มันไม่ค่อยจะเหมาะสมไม่ดีเท่าไหร่และที่น่าแปลกอีกท่านประธานครับท่านจำได้ไหมฮะตอนเขาทำประชามติเนี่ยเขาทำกันท่ามกลางปลายกระบอกปืนนะท่านประธานครับที่ผมพูดอย่างนี้อะไรรู้ไหมครับทำในขณะที่ประเทศไทยประกาศกฎอัยการศึกและชาวบ้านต่างถิ่นรู้กันบ้างไหมครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นเป็นอย่างไรหลายคนก็บอกว่าอยากให้บ้านเมืองสงบเอาละก็รับร่างกันไปประเด็นต่อมาท่านประธานครับผมอยากจะเหลียวหลังและแลหน้าครับเหลียวหลังไปดูก่อนครับผมจำได้ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านในปัจจุบันขออภัยที่เอ่ยนามท่านนะครับเห็นใจให้ท่านครับบ้านเมืองไม่สงบครับทะเลาะเบาะแว้งกันวุ่นวายมากมายครับพูดง่ายๆก็คือเกิดปัญหากลางกรุงนี่แหละครับ10เมษายน52ท่านประธานครับตั้งแต่ดินแดงเกิดเหตุจนกระทั่งมีคนเจ็บคนตายผมถามมีใครมีความสุขบ้างครับเป็นผู้นำประเทศมีคนตายในประเทศไทยไม่มีหรอกครับผมก็เชื่อว่าใครเป็นผู้นำประเทศไหนก็ไม่อยากให้มีใครเจ็บใครตายในประเทศครับถ้าคุยกันรู้เรื่องครับประเด็นต่อมาที่น่าสนใจท่านประธานครับตอนนั้นเนี่ยผมฟังแล้วผมเข้าท่าเข้าทางกับตัวเองนะครับและที่บอกอย่างนี้เพราะอะไรนะครับท่านประธานครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับท่านก็มีการเรียกประชุมครับประชุมตั้งแต่ท่านประธานรัฐสภาท่านประธานวิปร่วมรัฐบาลวิปฝ่ายค้านกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภานั่งประชุมโต๊ะกันครับแล้วตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาแก้รัฐธรรมนูญครับมีใครนั่งอยู่แล้วครับท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติของผมครับท่านดิเรกถึงฝั่งครับท่านเสนอออกมา6ประเด็นท่านประธานจำได้ไหมฮะอยู่ในรายงานฉบับนี้ครับประเด็นที่1ก็คือการยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคอย่างที่ท่านพูดกันเนี่ยครับกรรมการบริหารพรรคไปทำอะไรก็แล้วแต่ยุบพรรคพูดกันไปทั้งวันแล้วแต่ผมถามหน่อยครับตอนนั้นทำไมรัฐบาลชุดที่แล้วไม่แก้ครับหรือว่าท่านนั่งทางนายได้ว่าเอ๊ะคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ยังไงก็ไม่ยุบเพราะหนังเหนียวหรือเปล่าครับแต่ประเด็นต่อมาท่านประธานครับข้อ2ครับมาตราที่มาในของมาตรา93ถึงมาตรา98ครับก็คือแก้แบบแบ่งเขตแหละครับ3เขตเลี้ยงเบอร์ก็แก้ไปท่านรู้อยู่แล้วอันนี้ท่านแก้เรื่องต่อมาครับประเด็นของสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นที่3ที่คณะชุดนี้เขาพูดท่านไม่ได้แก้ครับประเด็นที่4ท่านแก้ครับเรื่องมาตรา190ครับประเด็นที่5เรื่องของการดำรงตำแหน่งของผู้แทนราษฎรครับมาตรา265และ266ผมนี่โดนเต็มๆท่านประธานครับผู้แทนสมัยแรกครับช่วยน้ำท่วมจำได้ใช่ไหมครับอภิปรายไม่ไว้วางใจผมถามว่าถ้าเกิดท่านแก้ประเด็นนี้นะท่านประธานครับท่านอภิสิทธิ์และท่านหมอวรงค์นะครับขอไปที่เอ่ยนามนะครับไม่ต้องร่วมชะตากรรมกับผมในมาตราเดียวกันนี้ครับจิตบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งนั้นครับเอาของไปช่วยบริจาคประชาชนพวกผมก็ทำเหมือนกันถ้าแก้มาตรานี้ตั้งแต่ตอนสมัยรัฐบาลท่านไม่ต้องไปศาลรัฐธรรมนูญแบบพวกผมครับอย่างนี้เนี่ยน่าเสียใจครับว่าทำไมจึงไม่มีการแก้วาระนี้ก็ค้างต่อไปท่านประธานครับสุดท้ายในรัฐบาลของท่านอีกเช่นเดียวกันครับผมทบทวนความหลังเพื่อจะมองว่าอดีตทำไมเราต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับ50ครับที่น่าสนใจก็คือท่านได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางของชุดท่านดิเรกถึงสั่งอีกนะครับคือคณะกรรมการเขาบอก6ประเด็นแล้วท่านประธานครับแล้วก็ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาอีกสุดท้ายปลายทางครับท่านประธานครับก็อย่างที่เป็นข่าวนี่แหละอะไรล่ะครับก็แก้2ประเด็นครับแก้ที่มาของส.ส.แก้งแบ่งเขตเลือกตั้งแก้มาตรา190ประเด็นที่น่าสนใจครับท่านประธานครับทำไมล่ะครับการยุบพรรคเกิดขึ้นมากมายหลากหลายจนกระทั่งท่านเลือกตั้งใหม่เนี่ยท่านมีความหวังอะไรล่ะครับผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับเมื่อวัน2วันนี้ท่านประธานดูภาพข่าวภาพนี้นะครับผมขออนุญาตแล้วนะอยากจะให้ขึ้นจอให้ท่านสมาชิกได้ดูครับขอภาพหน่อยครับนี่ฮะโอ้โหเห็นแล้วประทับใจท่านประธานครับคนรักประชาธิปไตยนี่ปลื้มเลยท่านประธานครับเพราะอะไรรู้ไหมครับชัดเจนครับภาพยนตร์ The Lady กำลังดังฉายอยู่ในกรุงเทพมหานครครับอองซานซูจีผู้นำสัญลักษณ์ประชาธิปไตยครับโอ้โหผมเห็นนี่ผมตื่นเต้นเลยนะที่ตื่นเต้นเพราะเห็นตั้งแต่คุณเกียรติพี่องอาจท่านว่าท่านนายกอภิสิทธิ์ในอดีตนายกอภิสิทธิ์ไปตอนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านไม่ได้ไปท่านประธานครับท่านเพิ่งมาไปตอนเป็นฝ่ายค้านพอไปแล้วผมใจชื้นครับอยากจะไปเงียหูฟังว่าท่านคุยอะไรกันนอกเหนือจากที่เป็นข่าวบ้างไหมเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับสัญลักษณ์ของคำว่าประชาธิปไตยที่ท่านองซานซูจีได้กรุณาเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาเป็นภาพยนตร์จนมิเชลโยเนี่ยท่านประธานครับเล่นซะจนโด่งดังเนี่ยผมเชื่อว่ามันคือสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นท่านเดินทางกลับมาท่านเห็นฝ่ายรัฐบาลกำลังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่มาจากเผด็จการถ้าผมเป็นแหมผมก็ไม่อยากคิดนะไม่เอือบไม่คิดขนาดนั้นเลยครับ
ถ้าผมคิดนะครับถ้าผมได้มีโอกาสไปเจอผมกลับมาผมจะพลังแห่งชีวิตประชาธิปไตยมันคือองซานซูจีอะไรก็แล้วแต่ที่มาโดยประชาชนท่านดันให้สุดริมทิ่มประตูครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประธานครับผมขอเรียกร้องไปยังฝ่ายค้านครับถ้าท่านมีโอกาสนะครับถ้าส่งเสริมบรรยากาศระบอบประชาธิปไตยอย่างน้อยการตั้งสสลมาจาก77คนมาจากแต่ละจังหวัด22คนมาจากนักวิชาการมันก็ยังดีกว่ามาจากปลายกระบอกปืนท่านประธานครับสุดท้ายปลายทางครับยังดีกว่าปี40ด้วยซ้ํานะท่านประธานครับที่สสลนั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและก็ยังดีกว่าปี50แน่นอนครับที่ประชามติท่ามกลางปลายกระบอกปืนครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับท่านสุรสารภาสุขครับขออนุญาตพาดพิงครับผมก็ฟังอยู่ตลอดมันไม่เสียหายนะมี2ประเด็นครับที่คิดว่าต้องเรียนให้ท่านประธานทราบเพราะไม่งั้นจะเกิดความเข้าใจผิดประเด็นไหนฮะกรณีแรกเรื่องของการแจกของกับเรื่องของกรณีของการยุบพรรคมันก็ไม่เสียหายผมก็ฟังอยู่ก็ผมคิดว่าค่อนข้างชัดเจนครับท่านประธานเพราะว่าไม่เสียหายหรอกกรณีของการแจกของของกรณีของคุณจิรายุเองกับของท่านอภิสิทธิ์และคุณหมอวรงค์นั้นไม่ได้เหมือนกันนะฮะมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนจะมาบอกว่าเหมือนกันคงไม่ได้มันไม่เสียหายผมฟังแล้วไม่เสียหายก็ไม่เสียหายได้ไงครับท่านประธานเพราะว่ากรณีของท่านจิรายุขอประธานภัยนะครับที่เอ่ยนามแล้วก็เพื่อนสมาชิกเนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการการถอดถอนท่านอยู่ซึ่งผิดกันกับเรื่องนี้นะฮะเอาไม่เป็นไรเพื่อสบายใจขอให้หนึ่งนาทีนะฮะคือต้องเรียนท่านประธานครับว่ากรณีของการแจกของนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่ากรณีที่ท่านอภิสิทธิ์และคุณหมอวรงค์เอาของไปแจกนั้นท่านไม่ได้ไปแปะป้ายแล้วครับว่าเป็นของใครอย่างไรนะครับท่านก็บอกโดยตรงว่าเป็นของจากกระทรวงพม.เอาไปแจกนะครับนั่นประการที่1ซึ่งแตกต่างจากกรณีของท่านจิรายุซึ่งติดป้ายชื่อกันชัดเจนว่าของใครอย่างไรนะครับส่วนกรณีของการยุบพรรคนั้นเมื่อเช้าผมก็ได้เรียนไปครั้งนึงแล้วนะครับว่ากระบวนการของการยุบพรรคนั้นกระบวนการของการส่งสารพิจารณานั้นไม่มีใครอย่างรู้ก่อนหรอกครับว่าพรรคใดจะยุบหรือไม่ยุบนะครับกระบวนการทั้งหมดนั้นถ้าไม่ผิดนะครับก็ไม่ต้องกังวลถ้าผิดศาลท่านก็สั่งไปตามผิดถ้าไม่ผิดท่านก็ไม่มีโอกาสมายุบพรรคแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนให้ทราบนะครับไม่มีใครสามารถอย่างรู้ได้ก่อนเหมือนกับที่คนคลองสามวาไม่อย่างรู้แล้วครับว่าคุณจิรายุจะมาเป็นผู้แทนราษฎรแล้วก็ไม่มีคนคลองสามวาคนไหนจะอย่างรู้ได้ว่าคุณจิรายุจะหลุดจากตำแหน่งเมื่อไหร่ขอบคุณครับท่านนิดหน่อยท่านครับเนี่ยนะครับมันเป็นความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยใช้สิทธิพาดพิงครับคือผมพูดด้วยหลักวิชาการครับส่วนฝั่งนู้นจะค่อนแคะแกะก้าวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครับคนดูเขาก็เข้าใจครับย้ำอีกนิดเดียวท่านประธานครับผมติดป้ายที่เรือเองพ่นเองพูดหลายครั้งจะให้ไปตะโกนใกล้ๆหูไหมสตังผมมีปัญหาอะไรผมก็พูดหลายครั้งท่านประธานครับก็ชอบหยิบประเด็นจุกจิกจุกจิกแบบเนี้ยชอบจริงๆพักฝ่ายค้านท่านประธานครับเอาละพอละ